คุณทุกอย่างในโลกนี้ยังประมาณได้แต่คุณพระพุทธเจ้านี่ประมาณไม่ได้ด้วยพระสวัญญุตายานอยากให้สัตว์ทั้งหลายนั้นได้เมื่อได้อยู่ในข่ายของพระพุทธญาณนั้นพ้นทุกข์ได้คุณอย่างเด่นไม่สามารถดับทุกข์ได้คุณของพระพุทธเจ้านั้นถ่ายทอดลงในความเป็นคุณของพระธรรมคำสั่งสอนแต่โยมแม่นแค่เพียงได้รู้เข้าใจว่าชีวิตคือความทุกข์ชีวิตนี่คือทุกข์เอ๊ะทำไมเกิดมาจนถึงวันนี้ยังทุกข์อยู่นั่นแหละธรรมดาอย่าน้อยใจอย่าเสียใจอย่าเศร้าใจอย่าทุกข์ซ้ำเติมในความทุกข์เพราะเราทุกข์อยู่แล้วเป็นธรรมดาหน้าที่ของเราคือเรียนรู้ทุกข์ว่าอ้อเป็นอย่างนี้แหละมันจะเพิ่มขึ้นมาก็อ้อเป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราไม่ต้องการเพิ่มทุกข์ก็อย่าไปสร้างเหตุของความทุกข์เพิ่มขึ้นเพราะชีวิตมันมีความทุกข์อยู่แล้วเป็นปกติธรรมดาแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเราไม่เห็นในความทุกข์เพราะเราไม่รู้ธรรมะธรรมะที่มีคุณค่าอันยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนานี่คือการรู้ทุกข์รู้ทุกข์ตัวเดียวเท่านั้นแหละอ้อชีวิตมันทุกข์นะโยมแม่ก็ตื่นมาก็ชีวิตมันทุกข์ลืมตามาก็ทุกข์ก็ยังอยู่กับเราอยู่เสมอไม่ได้ไปไหนเลยเปลี่ยนเราก็เลี่ยงไปในอารมณ์ร่อนเร่ไปในอารมณ์เหมือนไปกินข้าวไปเที่ยวนั่นดูนั่นดูนี่เราเลยให้จิตเรามันโคจรร่อนท่องเที่ยวร่อนเร่ไปเพื่อปฏิเสธในความทุกข์เป็นโมหะจิตของคนจิตนี่มันหลงมันก็จะลืมไปว่าเราอยู่กับความทุกข์มันให้ลืมหลงแล้วก็ลืมไปกรณีไม่ให้มันเป็นโมหะจิตโยมแม่ต้องอย่าให้โมหะจิตมันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือต้องรู้ตลอดเวลามีสติรู้ว่ามันทุกข์พอทุกข์ขึ้นมาเราก็อย่าไปเบื่อหน่ายถึงขั้นว่าเกิดความโศกเศร้าเสียใจไม่ใช่ไอ้เบื่อหน่ายตัวนี้ก็เบื่อหน่ายคือไม่อยากจะเกิดอีกแล้วการเกิดนั้นเป็นทุกข์นักหนาโอ้ไม่ทุกข์ได้อย่างไรโยมแม่ลองนึกดูได้ตั้งเกิดมาต้องดูต้องทำงานเรียนหนังสือเรียนหนังสือเสร็จต้องมาช่วยพ่อแม่ทำงานช่วยพ่อแม่แต่ต้องโยมแม่ก็เป็นพี่คนต้องเลี้ยงน้องทั้งหมดทุกคนเลี้ยงน้องได้ดีบ้างดีมากบ้างดีด้อยบ้างดีไม่ตรงบ้างเราก็ต้องแบกหามชักจูงชักนำไปจนแม่ก็ได้โยมแม่ก็ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นแม่คนที่สอนกับน้องๆทุกคนแล้วต้องมีครอบครัวอีกเราอยู่ในครอบครัวมันก็มีลูกอีกมีครอบครัวมีลูกก็สร้างฐานโอ้เราอาตมาในชื่นชมมากเลยโยมแม่ในแข็งแรงมากสามารถที่จะทำให้ครอบครัวในเข้มแข็งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัวปิยาการจนะที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจมีน้ำใจว่ามีฐานะมีโอกาสแล้วก็ยังมองทุกคนด้วยสายตาที่ไม่ใช่ไปดูถูกคนช่วยคนเมตตาคนกรุณาคนมีน้ำใจกับทุกคนโยมแม่ได้ถือเป็นผู้ที่มีธรรมะที่ควรแก่การอนุโมทนาและโยมแม่ตั้งจิตตั้งใจว่านี่แหละคือสังฆคุณคุณของพระสงฆ์นี่ก็คือคุณความดีคุณความดีที่เกิดขึ้นด้วยความเมตตาคือความรักต่อตนเองโยมแม่ต้องรักตนเองก่อนเป็นที่หนึ่งรักผู้อื่นเป็นที่สองและรักตนรักผู้อื่นนั้นต้องสุดสุดโยมแม่ต้องรักธรรมะเหนือตนเองและผู้อื่นเมื่อกี้พูดแล้วรักตนเองเป็นที่หนึ่งรักผู้อื่นเป็นที่สองในที่สุดรักธรรมะเป็นที่สุดเหนือกว่ารักตนเองและผู้อื่นนั่นหมายความว่าพอที่สุดแล้วเราต้องมีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละเพราะที่สุดเราก็ต้องทิ้งทุกอย่างไปที่พูดมาทั้งหมดนี้โยมแม่ต้องทิ้งไปทั้งหมดไม่มีอะไรสักอย่างที่เราจะเอาไว้กับตัวเราได้เลยไม่มีเลยสักเรื่องสักราวแม่บ้านหลังนี้แม่ชุดเสื้อผ้าเราที่ชอบนี้แม่เครื่องประดับนี้แม่ลูกหลานของเรานี้แม่สามีของเรานี้ทุกคนมาเพื่อจากกันไปขอให้ใช้เวลาที่เราอยู่กันเนี่ยมีความสุขสร้างสรรค์คุณความดีได้ประพฤติธรรมได้บูชาธรรมได้สร้างบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปถ้าพบชาติยังมีอยู่นั้นไปอยู่แม่นั้นได้พบกับพระศาสนาได้รับแสงสว่างแห่งธรรมะได้นั่งใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งได้ฟังธรรมที่พระเจ้าได้ตรัสสั่งสอนโยมแม่ได้ถึงดวงตาเห็นธรรมด้วยความจริงที่ว่าชีวิตนี้คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันได้ทุกข์เท่ากับชีวิตนี้และที่เกิดขึ้นถ้าต้องการดับทุกข์ก็ดับที่เหตุก็อยากเกิดการที่จะไม่เกิดได้ก็ต้องละกิเลสละตัณหาละความทะยานอยากอย่าความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนบุคคลเราเขาว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราสิ่งนี้ไม่ใช่เราสิ่งไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าโยมแม่ท่องอย่างนี้ได้ทุกเวลาว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราสิ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือคาถาอันวิเศษเมื่อโยมแม่ต้องพบกับโรคภัยไข้เจ็บและโยมแม่ต้องพบกับมรณะการถึงแก่ความตายในเบื้องหน้าขอจำคำอาตมาว่าพระเจ้าตรัสว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราสิ่งนี้ไม่ใช่เรา
ือไม่ใช่ตัวตนของเราให้ท่องอยู่3คำนี้ตลอดจะเป็นคาถาดับทุกข์ที่แท้จริงและโยมแม่ติดจิตไปตลอดการตลอดไปอาตมาถือว่าให้ธรรมะครั้งนี้เป็นการปลื้มคุณโยมแม่มีพระคุณเพราะว่าลูกของโยมแม่ทั้งหมดนั้นก็ช่วยงานพระศาสนาอาตมาก็ถ้านับทางโลกได้นะก็อย่าเป็นลูกเช่นเดียวกันแต่พอเป็นทางธรรมแล้วก็เป็นเรื่องของพระแล้วพระก็ต้องเกิดในพระศาสนาแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่โดยสมมุติแล้วก็ชื่นชมและยินดีเสมอและถือว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันถึงณวันนี้อันบุญกุศลใดที่อาตมาได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้เห็นได้รู้ด้วยอำนาจแห่งธรรมบารมีที่สั่งสมสืบเนื่องมาถึงความสำเร็จผลในวันนี้ขอโยมแม่ได้มีส่วนทุกประการและขอโยมแม่ได้มีอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณนสารสมบัติยั่งยืนสืบเนื่องไปตราบนานเท่านานและสำคัญยิ่งให้มีสติปัญญาไม่หลงทำการละและไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ตั้งมาอยู่ในความสัมมาทิฏฐิมีสติและดำรงชีวิตอยู่ในความรู้ความเข้าใจธรรมะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราสิ่งนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราท่องอย่างนี้ได้ตลอดโยมแม่จะมีแต่ความสุขความเจริญโดยธรรมความน่าทำที่ได้บูชาในครั้งนี้จงอภิบาลรักษาโยมแม่นั้นพ้นจากทุกโรคภัยทั้งปวงและถึงความสุขความเจริญพร้อมทั้งครอบครัวลูกหลานญาติบริวารทุกคนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อตลอดไปยะถาวริวหาปุราปริปุเรนทิสากรังเอวะเมวะอิตุดินังเปตานุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเบบุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถารัตนตยานุภาเวนะรัตนตยาเตชะสาดุขะโรคพยาเวราโสกสตุจุปตะวาอเนกันตรายาปิวินาสันตุอเศสโตชยสิทธิธนังลาผังโสถิงภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวิทยยัสวาสตวัสสาจายุจชีวสิทธิบันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสดาโสถีพระวันตุเตขอเจริญพรนะโยมให้ความสุขความเจริญสืบต่อไปเนื่องในวันใกล้วันเกิดในปีนี้ขอเจริญพรขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุค่ะกับขอบพระคุณค่ะ